بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله นะครับก่อนอื่นก็ขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านเลยนะวันนี้เราได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องนะครับที่นูรุฮุดานะครับรัศมีแห่งทางนำและสิ่งที่เราจะได้ทำการตักเตือนนะครับพี่น้องมันเกี่ยวกับวะซียะห์หรือว่าคำสั่งเสียจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามว่าวันนี้นะครับพี่น้อง มุสลิมถูกตั้งคำถามหลายอย่างบางคนสงสัยและตั้งคำถามว่าทำไมมุสลิมเนี่ยจะไปอะไรนักหนากับคนคนเดียวทำไมเอะประชาชาติหรือประชากรชาวมุสลิมเนี่ยจะเอ่ยถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีมุฮัมมัดหรือคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็จะเข้าใจว่าศาสดามุฮัมมัดทำไมอิสลามต้องเน้นหนักและพูดอ้างอิงหรือจะทำอะไรก็ตามพี่น้องเราจะเอ่ยถึงท่านนี้ตลอดเวลาเราก็ขอตอบกับพี่น้องทุกท่านนะครับว่าที่เราเอ่ยถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นอาหรับนะไม่ใช่เพราะว่าท่านเป็นชาวกุเรชไม่ใช่เพราะว่านบีเกิดที่มักกะห์แต่ที่เราต้องเอ่ยและยึดติดกับตัวท่านตลอดมาเนี่ยนะพี่น้องเพราะท่านเป็นมนุษย์คนเดียวในโลกณปัจจุบันนะครับจนถึงวันกิยามะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารับรองท่านเป็นประกาศสิทธิ์ยืนยันด้วยว่าใครตามท่านนบีอัลลอฮฺจะรักเขาอินคุณตุมตุฮิบูนอัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีเราตามพระอัลลอฮ์ใช้และเมื่อเราศึกษาชีวิตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้ผมบอกกับทุกท่านว่าใครก็ตามที่อ่านประวัตินบีเราแล้วรักท่านไม่ได้เชื่อไหมครับหัวใจดวงนี้จะรักมนุษย์คนไหนไม่ได้อีกเลยในโลกเป็นบุคคลที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาและเป็นของขวัญแก่มนุษยชาติเป็นดุอาของนบีอิบราฮิมเป็น 2,000 กว่าปีพี่น้องที่นบีอิบราฮิมเมื่อสร้างกะบะห์แล้วบอกกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาร็อบบะนาวะบะอ์ธฟีฮิมรอซูลาได้โปรดส่งรอซูลคนหนึ่งไปยังพวกเขาดุอาที่จริงใจดุอาแห่งความเป็นห่วงดุอาแห่งความรักดุอาแห่งความบริสุทธิ์ผู้ตอบรับดุอาอัลลอฮฺตะอาลาตอบรับแม้กระทั่งระยะเวลาจะห่างเป็น 2,000 กว่าปีก็ตามส่งด้วยความเมตตาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนนั่นคือนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีจึงมายังมนุษยชาติพี่น้องครับหน้าที่หลักของท่านรอซูลไม่ได้ยินเหรอครับไม่สามตัวนะที่จริงเราต้องเปลี่ยนเป็นขาตั้งนะจะได้อินเทรนเหมือนกับท่านรัฐมนตรีเวลาแถลงข่าวเดี๋ยวโทษนะครับโทษผมพูดไม่เองนะไม่รู้ช่องไหนเป็นช่องไหนนะครับนี่อัลฮัมดุลิลลาห์นะบิสมิลลาห์ได้ยินนะครับนะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัลลอฮ์ตะอาลาส่งมาแน่นอนหน้าที่หลักท่านไม่มีอันอื่นบาชีรอวะนะซีรอแจ้งข่าวดีและตักเตือนเท่านั้นนบีไม่มีหน้าที่บังคับและนบีก็ไม่บังคับใครด้วยบรรดาดุอาต์
บรรดาดาอีนักทำงานดาวะของอัลลอฮ์นึกไว้อย่างเดียวพี่น้องว่าลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติเจ้าไม่ใช่เรื่องของเจ้าที่จะไปบังคับอะไรใครนบีตักเตือนมนุษยชาติและหน้าที่ของท่านเมื่อตระหนักตรงนี้พี่น้องครับคนที่อัลลอฮ์เลือกคำว่าอัลลอฮ์เลือกพี่น้องเข้าใจว่าใครก็ตามที่อัลลอฮ์เลือกเขาจะสบายผมบอกผิดถนัดนำซ้ำคนที่อัลลอฮ์ไม่เลือกเขาจะสบายคนที่อัลลอฮ์ตะอาลาเลือกขึ้นมาโดยเฉพาะมายืนในงานดาวะพี่น้องผมใช้คำว่างานดาวะมันสะท้อนหมดไม่ใช่เฉพาะคนบายานอย่างเดียวคนที่ช่วยเหลือมีส่วนในการสร้างศาสนาของอัลลอฮ์ในการเผยแผ่ในการดาวะแม้กระทั่งตั้งไม้ตัวเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับวันนี้วันเสาร์ตอนนี้ประมาณ10โมงครึ่งกว่าห้างเปิดตั้งนานประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วมันเปิดมุสลิมหลายคนไปห้างแต่มีบางคนเนี่ยเสียเวลาไม่ได้ไปเที่ยวขึ้นมาตั้งไมโครโฟนแบบนี้ถ้าอัลลอฮ์ไม่เลือกเขามาไม่ได้เมื่ออัลลอฮ์เลือกภาระต้องหนักงานต้องเยอะจนอัลฮัสซันอิมามฮัสซันบันนากล่าวว่าالواجبات اكثر من الاوقات ภาระหน้าที่มันเยอะกว่าเวลาที่มีนบีเวลาโดนเลือกพี่น้องคําเดียวที่นบีบอกกับท่านหญิงคอดีญะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮาอินตะฮะหมดเวลาคอดีญะห์เอ้ยอะฮดุนนอมวัรรอฮเวลาแห่งการนอนหลับเวลาแห่งการพักผ่อนชีวิตนบีตั้งแต่วินาทีนี้หมดทันทีนบีจึงใช้ชีวิตของท่านพี่น้องตักเตือนบอกกล่าวดาวะและมีแต่ฟิกเก็ตความเป็นห่วงอุมมะห์อย่างเดียวก่อนจะไปในเรื่องวะซียะห์พี่น้องขอโทษนะครับละครมันไม่มีฉากไหนหรอกพี่น้องและไม่มีละครเรื่องใดเปิดมาวันแรกฉายตอนจบเลยไม่พีคจริงนะพี่น้องเปิดมาถึงพระเอกนางเอกแต่งงานกันเลยดูยังไงก็ไม่รวยนะบอลไม่ใช่อยู่ๆเปิดมาปุ๊บมันยิงประตูเลยเปล่ามันมีตั้งแต่เลี้ยงตั้งแต่ส่งตั้งแต่อุดตั้งแต่รับตั้งแต่เย่าตั้งแต่เยือนแล้วค่อยไปคลายแม็กทำประตูมีให้ลุ้นตลอดเหมือนลูกเราอะมาถ้าคลอดออกมาอายุ15เลยเอามาทำไมอาจารย์ฮิกมัตมีจริงไหมทำไมต้องค่อยๆตั้งไข่ค่อยๆโตแตะค่อยๆเดินค่อยๆอ้อเอ้ค่อยๆพูดค่อยๆโตยิ่งนานยิ่งกว่าจะพัฒนาขึ้นเท่าไรความผูกพันจะมีมากขึ้นเท่านั้นต้นไม้ซื้อที่มันออกดอกมาแล้วมาแขวนหน้าบ้านยังไงก็ไม่รักแต่ไอ้ต้นที่เราปลูกหวานตั้งแต่เมล็ดอัลลอฮ์ยอดแทงดินออกมานิดเดียวถ่ายรูปลงเฟซไม่แปลกพี่น้องเพราะมันตึกเอาไว้บ้างตื่นเต้นมันตกใจมันรักและมันทนุถนอมท่านนบีความรักของท่านก่อนจะออกวะซียะห์ไปพี่น้องนบีทำอะไรบ้างวินาทีแรกที่นบีเรายืนหยัดและการประกาศวะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ ชีวิตนบีเปลี่ยนทันทีพี่น้องนบีได้รับคำสั่งจากอัลลอฮ์หน้าที่มุฮัมมัดท่านต้องดาวะคนและเวลานบีทำการดาวะนบีทำด้วยความเจ็บนบีทำด้วยการร้องไห้นบีทำด้วยความสะบัดทำไม10กว่าปีพี่น้องตอนนบีโดนดูถูกตอนนบีโดนเหยียดหยามตอนซอฮาบะห์โดนฆ่าตอนนบีโดนรังแกตอนอบูบักรสลบตอนอุมัรเกือบตายทำไมอัลลอฮ์ไม่ฟัรดูญิฮาดทำไมเพิ่งออกไปมาดีนะสงคราม
บาดัดจึงเพิ่งเกิดสบัดอดทนใครจะด่าอะไรอย่างเดียวอัลลอฮ์บอกวัสบิรอดทนมุฮัมมัดใครจะด่าเจ้าวัสบิรอะลามายะกูลในสิ่งที่มันกล่าวหน้าที่ด่าอีอดทนสบัดเจียบเอาไว้นี่คือการสร้างพี่น้องครับความรักที่คนทำงานศาสนาจะต้องมีกับคนที่เราทำงานด้วยใครคือคนที่เราทำงานนั่นคือมนุษย์ทั่วโลกถ้านักทำงานดาวะขาดความสบันไม่มีความอดทนทะเลาะกับทุกคนที่ด่าเราอันนี้เป็นนักดาวะไม่ได้อันนี้ทำงานศาสนาไม่ได้ทำได้อย่างเดียวหาเสียงโอเคแต่ถ้าทำงานดาวะพี่น้องใครจะด่าใครจะอะไรอัลลอฮ์บอกวัสบิอัลลอฮ์มายากูลุนสบัดสิ่งที่เจ้าต้องระบายสถานที่เจ้าต้องบอกนั่นคือกับอัลลอฮ์ถูกเตรียมหัวใจอันหนักแน่นพี่น้องครับนบีจึงมีความพยายามสั่งสอนสหบัดเรื่อยมาด้วยความอดทนและมุจฮาดะห์จริงจังและจริงใจมากๆนบีเกือบตายในบางครั้งความเสียใจของท่านตอนไหนครับตอนที่พูดแล้วคนไม่เชื่อรู้สึกไหมฮะถ้าวันนี้ผมมาพูดกับพี่น้องผมไม่กล้ารับประกันนะว่าผมกลับไปผมร้องไห้โอ้มีคนไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามเราอีหม่านเราเนี่ยนะขอโทษนะครับฟิกเก็ตความคิดในงานดาวะห์เราเนี่ยยังกระจอกนักนบีเวลาพูดต่อคนคนหนึ่งไปน้องนั่นรอซูลทำไมนบีเดินไปหาอบูญะฮัลทำไมนบีเดินไปบ้านยะฮูดทำไมนบีเข้าไปหาทั้งที่เขาตบหน้านบีด้วยซ้ำเวลาคนไม่เชื่อนบีร้องไห้จนบางครั้งอัลลอฮ์บอกฟะลาอัลลักบาคิอุนนัฟซิกอะลาอาซาริฮิมอิลลัมยูมินูบิฮาซัลฮะดีษอัสฟะเจ้ามุฮัมมัดบางครั้งเจ้าอาจจะทำให้ตัวเองหายนะเวลานบีเห็นคนไม่อีมานนบีเครียดมากนบีคิดมากเพราะเป็นห่วงมากๆไม่แปลกไปน้องที่รักบุรุษที่ชื่อมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเวลาโดนเขาต่อยนะเวลาโดนเขาเอาหินขี้มเวลาโดนเขาเอาไม้ทุบเลือดอาบแต่คำเดียวที่นบีพูดอัลลอฮุมมะฟิรลิกอุมิโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ยกโทษกับพวกกลุ่มชนของฉันด้วยفإنهم لا يعلمون แท้จริงพวกเขาไม่รู้ว่าการทำแบบนี้กับฉันเป็นบาปยิ่งใหญ่มากๆอดทนสอบัดจนระยะเวลาผ่านไปพี่น้องครับดูความรักของนบีนะพี่น้องไปบางพื้นที่นบีโดนด่านบีโดนไล่และนบีโดนทำร้ายสามสูตรเราทำงานดาวะห์ยังไม่เคยเจอสามอย่างนี้เลยพี่น้องคนด่าโอเคอัลฮัมดุลิลละห์เจอคนไล่ยังไม่เจอถ้าเจอซอบัตได้ไหมอาจารย์วัลลอฮุอาลัมไม่กล้าพูดเกิดวันหนึ่งผมเดินเข้ามาเฮ้ยมาแล้วเว้ยไปเรียบร้อยร้องไห้ขี้มูกโป่งพี่น้องที่รักนบีเจอและไม่ใช่เจอแค่กลุ่มเดียวนะครับพี่น้องทั้งมุกเก็มไล่สามโดนเควี้ยงเราเคยเจอหรือยังโดนเควี้ยงพวกมาเอาหินเอามีดเอาไม้เควี้ยงเราอย่างเงี้ยพี่น้องถ้าเราโดนทำไงตำรวจไงครับแจ้งแน่นอนนบีแจ้งใครสามอย่างโดนพี่น้องสิ่งเดียวที่เดียวผู้เดียวที่นบีแจ้งคืออัลลอฮ์และเวลานบีบอกอัลลอฮ์
นบีไม่ได้บอกว่ากลุ่มชนนี้เป็นกลุ่มชนที่เลวยาละนบีไม่ฟ้องว่ากลุ่มชนเป็นกลุ่มชนที่ไม่มีขาดอิดายะไม่ยารับอิลัยกะอัชกูดะฟะติเพราะความอ่อนแอของฉันเองยาละเขาเลยไม่เชื่อเพราะความด้อยค่าในตัวฉันที่มีต่อสายตาพวกเขาเขาเลยไม่เชื่ออดทนอภัยร้องไห้จนสุดท้ายหลังเหตุการณ์ครั้งนั้นได้รางวัลยิ่งใหญ่ท่านนบีเราไปน้องมาชาอัลลอฮ์อิสรอวัลมิอราจขึ้นไปยังซิดรอตุลมุนตะฮาไม่มีใครเคยขึ้นไปจุดตรงนั้นนอกจากนบีเราสบัดอดทนเรื่อยมาจนกระทั่งเวลาหนึ่งนบี23ปีพี่น้องที่รักครับไม่มีแม้แต่คืนเดียวที่นบีจะหลับเต็มตื่นไม่มีแม้แต่วันเดียวที่นบีจะได้กินข้าวสองมื้อในหนึ่งวันอุลามะกล่าวว่ารอซูลเรากินข้าวกินอาหารวันละมื้อแค่นั้นเองอยู่ได้ไหมครับแบบเราของเรานี่สี่ออเดิร์ฟต่างหากของว่างอีกต่างหากรวมๆเจ็ดแปดมื้อแล้วบอกว่ายังไม่ได้กินอะไรเลยเจ็ดแปดมือพี่น้องไม่แปลกนบีจนเสียชีวิตจนวะฟาตไม่มีพุงยื่นจากตัวท่านแม้แต่เซนเดียวลดความอ้วนนะมะเอาสูตรนบีใช้ไม่ต้องวิ่งให้เหงื่อแตกด้วยซ้ำบางครั้งนะเราไม่มีเวลาเยอะทำงานออฟฟิศอดข้าวเดี๋ยวผอมแต่มันลำบากนะบางคนออกกำลังแต่ไม่อดอาหารอ้วนเหมือนเดิมนาวิ่ง 7-8 กิโลพี่น้องสุดท้ายกินผัดไทยนาพี่น้องสั่งโยเกิร์ตอะไรบ้างอ้วนใหญ่เลยนี่มันปัญหานบีบอกอยู่อย่างนั้นทำไปเรื่อยๆสอนไปเรื่อยๆร้องไห้ไปเรื่อยๆจนถึงเวลาที่อัลลอฮ์เห็นความสมบูรณ์ประทานซึ่งความบริบูรณ์จบบิสิตของอิสลามเมื่อถึงเวลาพี่น้องครับดูนะครับความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้อิสลามสมบูรณ์อายะสุดท้ายในเรื่องของฮุกุมอัลยอมอัคมัลตุลกุมถูกประทานลงมาในจุดถ้าพูดง่ายๆพีคมากๆฮัชวิดะฮัจญ์สุดท้ายของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเป็นฮัจญ์แรกของท่านอุมเราะห์4ครั้งนบีทําพี่น้องที่รักฮัจญ์ครั้งเดียวของเราฮัจญ์8อุมเราะห์20เงินเยอะกว่านบีอินะเราและนบีขอโทษนะครับไปปีนึงทําครั้งนึงของเราใช้ระบบอวนนะเดี๋ยวเมาแท็กซี่เดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเมาแท็กซี่เดี๋ยวออกเอาให้คุ้มเลยนะเราเอาโอเคเราเข้าใจกันนะนบีซีฮัจญ์1อัลเลาะห์ตะอาลาเลือกให้นบีทําฮัจญ์และครั้งแรกแล้วจบสุดท้ายไปเลยในขณะวันนั้นซอฮาบะห์เป็นแสนพี่น้องวันนี้เรารู้จักประวัติซอฮาบะห์บางครั้งไม่ถึง10ท่านยังเก่งๆเวลาแปลเวลาอะไรนะแปลภาษาออกมารวมๆแล้วนะพี่น้อง20ท่านบ้างสำนักพิมพ์นั้นแปลสำนักพิมพ์นี้แปลวนๆคนเดิมๆไปดูตำราละพี่น้องเรื่องซอฮาบะห์ถ้าของอาหรับเขียนเป็นร้อยคนซอฮาบะห์เป็นร้อยท่านแล้วที่ไม่เอ่ยนามอีก 90,000 กว่าท่านที่คนไม่รู้จักและไม่มีบันทึกประวัติท่านเหล่านั้นเอาไว้เป็นแสนนะครับพี่น้อง
ในเหตุการณ์วันนั้นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอยู่ร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์ของท่านแน่นอนพี่น้องซอฮาบะห์มีใกล้ชิดและมีแบบไม่ได้ใกล้ชิดท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเอ่ยใกล้ชิดวันนี้แน่นอนพี่น้องเขาเรียกว่าเหมือนทหารเอกแล้วนะครับลายล้อมท่านนบีระยะใกล้นั่นคือบรรดามุฮาจิรินอุมัรอบูบักรอะไรต่างๆอันซอรล้อมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและซอฮาบะห์อีกเป็นแสนในวันนั้นนบีประกาศพี่น้องที่รัก63ปีจันทรคติรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่ออยู่ทุ่งอาราฟะห์นบีพูดออกมาคำหนึ่งพี่น้องที่รักครับในประโยคขั้นต้นพี่น้องนึกภาพตามผมด้วยนะใครเคยไปฮัจญ์นึกภาพวันอาราฟะห์ให้ได้ไปหมดเลยพี่น้องในทุ่งนบีอยู่บนหลังอูฐวันนั้นรอซูลพูดไอ้ยูฮันนัสไอ้ยูฮันนัสโอ้ประชาชาติประชาชนทั้งหลายอิสมาอูมินนีท่านทั้งหลายจงฟังฉันไว้อิสมาอูกอลีจงฟังคำพูดของฉันมันยังไม่เจ็บปวดเท่ากับที่นบีพูดต่อมาว่าลาอัดรีเพราะฉันไม่รู้แล้วว่าลาอัลลีลาอัลกอกุมบะดะอามิอาดะฉันอาจจะไม่ได้พบกับพวกเจ้าอีกหลังจากปีนี้ของฉันพี่น้องนบีพูดแค่คำนี้นะครับวันนี้พ่อเรามะเราพูดกับเราฟังนะลูกมะไม่รู้ว่าจะมีโอกาสเจอลูกอีกไหมนี่มะกับลูกนั่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับอุมมะฮ์ท่านนบีรักอุมมะฮ์ยิ่งกว่าแม่ที่รักลูกนบีห่วงอุมมะฮ์ยิ่งกว่าพ่อที่ห่วงลูกฉันอาจจะไม่ได้เจอพวกท่านอีกแล้วหลังจากปีนี้ของฉันคำพูดแนวนี้นะครับพี่น้องทำให้ซอฮาบะห์หนุ่มๆล้มเดินก้าวไม่ออกมาแล้วซัยยิดีนามุอัซนบีส่งไปอัมมันอัลลอฮุอักบัรมูอาซไม่ทันอยู่กับนบีในช่วงสุดท้ายของชีวิตเพราะนบีพูดนบีบอกจริงไปน้องส่งมูอาซไปยะมันบอกมูอาซว่าเจ้าอาจจะกลับมานะมูอาซและเจ้าจะเดินผ่านกูโบฉันมูอาซได้ยินอย่างนั้นนะครับพี่น้องผมถามพวกเราวันนี้ว่าถ้าเราเป็นคนที่นบีเลือกเจ้าไปยะมันความรู้สึกท่านคืออะไร10ล้านแลกกับความรู้สึกนี้ได้ไหมครับบอกไม่ได้คนนี้นบีเลือกถ้านบีเลือกคืออัลลอฮ์เลือกเหมือนนบีกล่าวว่าวันคอยบัตพรุ่งนี้ฉันจะให้ทงกับคนที่รักอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็รักเขาพี่น้องซัยยิดีนาอุมัรไม่เคยขอตำแหน่งอะไรกับนบีแต่เป็นตำแหน่งเดียวที่อุมัรอยากได้ซอฮาบะห์หลายคนพยายามชะเง้อแบบนี้นะครับพี่น้องจะให้นบีเลือกนบีเลือกอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุคนที่นบีเลือกมาชาอัลลอฮ์มูอัซนบีเลือกมูอัซไปยะมันเดินมาด้วยความภูมิใจเดินมาด้วยความสุขนบีความสมถะท่านเดินไปส่งมูอาซนอกมาดีนะด้วยตัวท่านเองอัลลอฮฺอักบัรนบีรักมูอาซมาก
มูอัสอายุประมาณ30ตอนนั้นพี่น้องนบีเดินไปส่งมูอัสบินจับบันด้วยตัวท่านเองจับมือมูอัสวัลลอฮิยามูอัสขอสาบานต่ออัลลอฮ์มูอัสอินนีลาอุฮิบบุกสาบานต่ออัลลอฮ์มูอัสฉันรักเจ้าคำพูดนี้พี่น้องลองดูในหะดีษนบีพูดกับคนกี่ครั้งแบบนี้หนึ่งในนั้นคือมูอัซบินจะบันถ้าวันนี้นบีบอกกับเราว่าพี่น้องฉันรักเจ้ามูอัซดีใจแต่นบีบอกหลังแต่ว่าวันหนึ่งเจ้ากลับมาดีนะมูอัซเจ้าอาจจะต้องมาเดินผ่านกุโบเจ้าจะไม่ได้เจอฉันอีกแล้วไปไม่ได้เลยมูอัซร้องไห้ล้มนบีเห็นนบีบอกมูอัซสหายของฉันมูอัซเขาคือคนมุมินไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตามอัลลอฮฺบอกนบีปลอบใจมูอัซไม่ต้องกลัวมูอัซเจ้าจะอยู่ที่ไหนจะเห็นฉันหรือไม่ถ้าเจ้าเป็นมุมินเจ้าคือเพื่อนฉันมูอัซจึงไปยะมันได้และอินนาลิลลาห์ภรรยาสองคนมูอัซไปด้วยชะฮีดทั้งคู่ตายด้วยโรคระบาดพี่น้องที่รักคนตายโรคระบาดชะฮีดนะครับมาชาอัลลอฮ์และภรรยาสองคนมูอัซบินจะบันเสียชีวิตด้วยตออูนทั้งคู่เลยลูกมูอัซบินจะบันเสียชีวิตด้วยกับตออูนและไม่ได้ทันกลับเจอท่านนบีจริงๆนบีอยู่ในอารอฟะฮ์อัยยูฮันนาสอิสมาอูกอูลีฟังฉันฉันอาจจะไม่ได้พบกับพวกเจ้าอีกหลังจากปีนี้นบีรู้ได้ยังไงอาลามัตอัลลอฮ์บอกแล้วอิซาจาอ์นัสรุลลอฮิวัลฟัตฮ์เมื่อการช่วยเหลือและการพิชิตมาถึงวะรออัยตันนาสยะดุคูลูนฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาเจ้ามุฮัมมัดจะเห็นคนเข้าศาสนาของอัลเลาะห์เป็นกลุ่มๆซูเราะห์อันนัสลงมาพี่น้องเพื่อเตือนอาจันนบีใกล้แล้วน้อยซอฮาบะห์จะเข้าใจหนึ่งในนั้นอิบนุอับบาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุปีนั้นนบีอิติกาฟ20วันไปน้องทุกทีนะ10สุดท้ายปีสุดท้ายนบีอิติกาฟ20วันเลยญิบรีลอะลัยฮิสสลามมาทวนกุรอานกับนบีปีนั้น2หนอัลมันจะไปแล้วนะรอซูลท่านกำลังจะได้หยุดแล้วท่านจะได้พักตลอดกันนบีจึงบอกกับซอฮาบะห์อาจจะไม่ได้เจอกันอีกหลังจากปีนี้ของฉันฟังให้ดีสิ่งแรกที่นบีเตือนพี่น้องที่รักอินนามาดีมาอุกุมเลือดระหว่างพวกเจ้าศักดิ์ศรีของพวกเจ้าทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าอะลัยกุมฮารอมเอากรรมกรเป็นที่ต้องห้ามในการจะละเมิดซึ่งกันและกันพี่น้องคำสั่งครั้งสุดท้ายถ้าไม่สำคัญนบีไม่พูดนบีเตือนอุมมัตอันเนอย่าละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันอย่าเบียดเบียนกันฉันพี่ฉันน้องสิทธิศักดิ์ศรีเลือดเนื้อของพวกเจ้าเป็นที่ต้องห้ามเหมือนกับแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินต้องห้ามเช่นกันนบีสั่งเสียบอกผมสิครับอุมมัตนบีวันนี้ละเมิดสิทธิพี่น้องเท่าไรเราด่าพี่น้องเราละเมิดในเกียรติศักดิ์ศรี
แสดงว่าเราไม่ให้ความสำคัญกับคำสั่งเสียนบีนบีพูดลมหายใจจะสุดท้ายศักดิ์ศรีเกียรติยศรักษามุสลิมกูนูอิบาดัลลอฮ์อิคว่านะจงเป็นพี่เป็นน้องอย่าละเมิดอย่าทำร้ายอยากยามเกียรติซึ่งกันและกันนบีเตือนก่อนเลยไปน้องที่รักและเป็นสิ่งแรกๆที่อุมมัตเราทำพี่น้องบอกผมสิครับว่าถ้าพี่น้องเจอนบีในอาคิเราะห์ท่านจะเอานำหน้าอะไรไปเจอนบีในเมื่อสิ่งที่นบีเตือนเป็นสิ่งแรกที่เราทำไม่แปลกพี่น้องที่รักนบีเตือนเกียรติยศศักดิ์ศรีก่อนเลยนะครับพี่น้องชนบอกว่าอิสตาซูบินนิซาอิคอยรอและเตือนเรื่องภรรยาพี่น้องดูนบีเตือนนะฮัชฟิดาเวลานบีเตือนศักดิ์ศรีเกียรติยศทรัพย์สินอย่าละเมิดเรื่องภรรยาของพวกเจ้าก็เช่นกันนบีสอนเวลานบีพูดแปลกนะครับเมื่อนบีพูดจบหนึ่งคำตักเตือนฮัลบัลลัฆตุนบีถามซอฮาบะห์เป็นแสนว่าฉันบอกแล้วใช่ไหมฉันเตือนพวกท่านแล้วใช่ไหมซอฮาบะห์บอกใช่ยารอซูลุลลอฮ์ท่านบอกเราแล้วนบีบอกอัลลอฮุมมะชฮัดโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์เป็นพยานด้วยฉันบอกแล้วบอกสั่งเสียของบรรดาท่านนบีเตือนเรื่องริบะเรื่องดอกเบี้ยเมื่อนบีจบหลายคำตักเตือนเดี๋ยวเราจะพูดตอนนบีเตือนตอนที่ท่านนอนอยู่บนเตียงแห่งการวะฟะนี่เตือนที่อารอฟะและดูนบีนะครับเวลานบีจะยกเลิกดอกเบี้ยเนี่ยนบียกเลิกดอกเบี้ยอันแรกคือของลุงท่านเองอับบาสบินอับดุลมุตตอลิบดอกเบี้ยยกเลิกให้หมดนี่คืออะไรคนสอนคนนะสิ่งสำคัญที่สุดตัวเองต้องเป็นแบบอย่างคำสอนนะเยอะเซิร์ช Google ก็เพียบหาใน Facebook ก็ไม่ยากแต่คนจะเป็นแบบอย่างนั่นละโคตรยากเลยบางทีคนบรรยายเป็นต้องครูเป็นอาจารย์แต่แบบอย่างได้จากคนกรีดยางไปเนาะอาจารย์ได้แค่บรรยายผมได้แค่บรรยายบางครั้งเราไปดูอามานะคนกรีดยางมีกว่าอาจารย์บางคนนี่เราสอนเรื่องมัสยิดเราไม่ไปสู่เราคนเก็บขยะข้างทางมันไปสู่เราได้แบบอย่างจากคนนั้นนบีสอนไม่ได้สอนอย่างเดียวทำให้ดูเป็นตัวอย่างเลยและทำแรกนบีเอาคนใกล้ชิดด้วยแปลกนะครับหน้าที่เสี่ยงๆนบีเลือกคนใกล้หมดเลยของเราวันนี้อันไหนที่จะไม่ได้ผลประโยชน์เอาคนอื่นอันไหนที่เสี่ยงอันตรายเอาคนอื่นอันไหนที่ได้ประโยชน์เอาพวกเราดูนบีเลือกแต่ละคนไปน้องที่รักเมื่อนบีเตือนเมื่อจบอัลยามะมัลตุลกุมดีนะกุมยืนยันจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลยามวันอะรอฟะห์วันนี้เราได้ทำให้ศาสนาของเจ้าสมบูรณ์แล้วยะฮูดบอกกับอุมัรบินคอตตอบว่าถ้าอัลลอฮ์ลงอายะนี้ให้แก่พวกเราชาวยะฮูดเราจะยึดเอาวันนี้เป็นวันอีดเลยสมบูรณ์แล้ววะรอดีตุละกุมุลอิสลามดีนเราพอใจให้อิสลามเป็นศาสนาของเจ้าลงอายะนี้หลายคนดีใจไปน้องที่ไรอบูบักร้องไห้อบูบักร้องไห้
สหายสนิทของรอซูลเคียงบ่าเคียงไหลมาตลอดอบูบักร้องไห้บอกเชคร้องไห้ทำไมอาวุธดูอาวุธโสตันนั้นสิร้องไห้บอกสิ่งหนึ่งสมบูรณ์สิ่งหนึ่งต้องไปเมื่ออิสลามสมบูรณ์คนดาวะก็ต้องจากไปถึงเวลาพักพี่น้องที่รักนบีกลับฮัจญ์เวดามาชาอัลลอฮ์80วันนะครับพี่น้องหลังจากนบีกลับฮัจญ์ก็ประมาณ2เดือนกว่าๆสมบูรณ์แล้วอิสลามความเข้มแข็งขจรกระจายไปไกลข้ามสมุทรอาหรับพี่น้องที่รักอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้นบีพักมาชาอัลลอฮ์ริฮละตุลคุลูดการท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างถาวรอาการแรกที่นบีเป็นพี่น้องที่รักครับนะนบีเริ่มปวดหัวนะขอให้เราก่อนตายให้อาการแรกที่เราเป็นปวดหัวด้วยยาอัลลอฮ์อาเมนและท่านจะได้รู้ว่าบรรยากาศแต่นบีเจ็บนบีจะเจ็บกว่าเราสองเท่านะครับพี่น้องเจ็บกว่าคนปกติทั่วไปเพราะนบีต้องโดนสอบเยอะมากกว่าคนอื่นนบีปวดหัวมากจนนบีนะครับพี่น้องอาการเนี่ยนะมันเป็นผลจากที่นบีกินยาพิษอัลลอฮฺอักบัรพี่น้องที่ผมย้อนไปเสือคอยบัดครั้งนั้นนะครับอาลีรอดิยัลลอฮุอันฮุพิชิตคอยบัดได้อาลีเด็กนิดเดียวแต่ประกาศต่อหน้ามุรฮิบแม่ทัพยะฮูดคอยบัดตัวใหญ่มากบอกว่าอานัลลซีซัมมัตนีอุมมีไฮดะรอาลีบอกมุรฮิบว่ามุรฮิบฉันเนี่ยเป็นคนที่แม่เรียกฉันว่าสิงโตมาชาอัลลอฮ์มุรีบฉันไม่ต้องการสู้กับเจ้าแต่อาลีบอกฉันต้องการสู้กับเจ้าตัวเล็กกว่าคนละไซส์เลยนะแต่อาลีบอกฉันเนี่ยแม่เรียกว่าสิงโตสุดท้ายล้มมุรีบนะเอาอิสลามเข้าถึงคอยบัตยาอูดถูกขับออกอย่างต่ำต้อยนบีไม่ได้ร่าเริงแต่ยาอูดีผิดสัญญากับนบีความเข้มแข็งของอุมมะห์ยิ่งใหญ่มากเข้าไปในคอยบัตผู้หญิงยะฮูดีคนหนึ่งไปน้องเอาลูกแพะย่างให้ท่านนบีกินซอฮาบะห์ก็อยู่ด้วยกินสิไปน้องนบีก็ทานนะครับซอฮาบะห์ก็ทานปรากฏว่าซอฮาบะห์ที่ทานเข้าไปตายทันทีนบีเรียกผู้หญิงคนนั้นมาว่าเธอใส่ยาพิษใช่ไหมผู้หญิงบอกใช่ดูนะฮะขนาดยะฮูดมันยังไม่โกหกเลยใช่ที่ฉันใส่เนี่ยนะเพื่อจะทดสอบว่าท่านเป็นนบีจริงหรือไม่ถ้าท่านเป็นนบีจริงยาพิษต้องทำอะไรท่านไม่ได้มาชาอัลลอฮ์นบีกินนะครับแต่ไม่เป็นอะไรเพราะอะไรรู้ไหมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ยะซิมุกะอัลลอฮ์ปกป้องเจ้ามุฮัมมัดหน้าที่นบียังไม่จบนบีตายนบีวะฟาตยังไม่ได้กินพิษไปขนาดนั้นแต่งานดาวะยังต้องเดินนบีหยุดไม่ได้อัลลอฮ์ปกป้องจนผู้หญิงยะฮูดบางรายงานเข้ารับอิสลามเป็นองค์ที่รักแต่บางรายงานก็กล่าวว่านบียกโทษให้แต่บางรายงานกล่าวว่าผู้หญิงคนนี้ก็โดนกิซอสเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมีซอฮาบะห์เสียชีวิตดูโทษอิสลามพี่น้องฆ่าเขาตายต้องตายตามกันเมื่อเป็นอย่างนั้นเวลาศาสนาสมบูรณ์พิษในตัวนบีเริ่มทำงานพี่น้องเริ่มทำงานนะครับจนนบีปวดมากเมื่อนบีปวดความเจ็บรอซูลนบียังคงเป็นห่วงพี่น้องที่รักแต่ก่อนนบีจะปวดเนี่ยนะครับนบีไปที่บักเกียร์
ขอดุอาอ์ชาวบักียะและนบีหันหลังเดินออกมาพี่น้องที่รักเชื่อไหมครับเมื่อนบีเดินออกนบีร้องไห้ซอฮาบะห์ที่ไปด้วยบอกยารอซูลุลลอฮ์มายุบกีกนบีร้องไห้ทำไมนบีบอกฉันคิดถึงพี่น้องซอฮาบะห์บอกยารอซูลุลลอฮ์อัลลอฮ์สตอยควานุกพวกเราไม่ใช่หรอพี่น้องท่านนบีบอกไม่บัลอันตุมอัศฮาบีพวกท่านคือเพื่อนฉันแต่พี่น้องของฉันเขาจะมาหลังจากฉันเขาจะอีหม่านต่อฉันโดยที่เขาไม่เคยเห็นฉันมาก่อนนบีคิดถึงใครรู้หรือยังครับนบีไม่รู้จักเราพี่น้องที่รักแต่ความคิดถึงนบีมีให้กับอุมมัตจนคนสุดท้ายนบีกลับจากบักรีนบีเริ่มปวดหัวและหลังจากนั้นมาเรื่อยๆสิ่งที่นบีสอนลุกจะไปละหมาดสลบลุกจะไปละหมาดสลบจนนบีไม่ไหวพี่น้องที่รักให้อบูบักรนำละหมาดท่านยังไงชักเอาว่ายารอซูลุลลอฮ์อบูบักรนี่รอกิกเป็นคนใจอ่อนมากไหมถ้าอบูบักรไปยืนที่ท่านเนี่ยนะยารอซูลุลลอฮ์เขาละหมาดไม่ได้คนจะฟังไม่รู้เรื่องเสียงค่อยและเขาจะร้องไห้อบูบักรนี่ร้องไห้ง่ายมากไหมทำไมไม่เอาอุมัรยารอซูลุลลอฮ์ดูท่านยังไงชักภรรยานะครับนบีบอกเอาอบูบักรอบูบักรขึ้นไปน้องร้องไห้จุดอบูบักรอยู่นบีก็อยู่แต่นบีออกมาไม่ได้ละหมาดเรื่อยไปจนก่อนจะวะฟาตนบียังออกมามัสยิดนะครับไปน้องอัลฟัตซอฮาบะห์ท่านหนึ่งชื่ออัลฟัตเป็นญาติกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมากับท่านอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุนบีให้พยุงร่างท่านออกไปที่มัสยิดพี่น้องนึกภาพชายคนหนึ่งอายุ63ปีเดินไม่ได้หมดแรงพี่น้องที่รักซอฮาบะห์ต้องพยุงปีกเดินในรายงานว่านบีลากขามามัสยิดซอฮาบะห์พยุงมาพี่น้องนบีเดินด้วยตัวท่านไม่ได้แล้วลากไปยังมัสยิดเมื่อนบีอยู่มันบินบัดนบีบอกว่าอินอับดุลแท้จริงบ่าวคนนี้ขัยรอฮุลลอฮ์มินซะฮเราะติดดุนยามาชาบ่าวคนนึงอัลลอฮ์ให้เขาเลือกว่าเขาจะอยู่ได้รับความสุขในดุนยาหรือว่ามาอินดะฮูหรือจะเลือกสิ่งที่มีหน้าที่อัลลอฮ์บรรดาอัมบียะจะไม่ถูกเก็บวิญญาณจนกว่าจะขอให้เลือกพี่น้องนบีมูซาอะลัยฮิสสลามมาลักุลเมาจะมาเก็บวิญญาณนะพี่น้องต่อยตาหลุดนะบอกจริงนี่หะดีษนะครับพี่น้องนบีมูซาไม่ใช่ขอโทษนะพี่น้องไม่ใช่คนอดอดแอดแอดพี่น้องตาหลุดกลับไปหาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รู้คืนตาให้บอกมาละคุณเมาไปหามูซาใหม่และให้เอามือเนี่ยนะตั้งบนหลังวัวขนติดกี่เส้นเป็นหนึ่งปีที่จะอยู่พี่น้องเราลองตั้งบนหลังขนวัวง่ายๆอยู่ใต้ฝ่ามือเราเนี่ยเป็นร้อยนะครับนบีมูซาถามว่าแล้วถ้าหมดไอ้นี่ถ้าตั้งไปสมมติร้อยถ้าประสุดพูดภาษาบ้านๆแล้วถ้าหมดโคต้ามาเลยคุณมาว่าก็ตายนบีเลยบอกว่าฟัลอานถ้าอย่างนั้นไปเลยดีกว่าไปไปน้องขออนุญาตนบีบอกอัลลอฮ์ให้เลือกจะเอาความสุขดุนยาหรือจะเอาหน้าที่อัลลอฮ์ฟัคตาร์มาอินดะนบีบอกบ่าวคนนั้นเลือกสิ่งที่มีหน้าที่อัลลอฮ์
ร้องอีกแล้วอบูบักร้องอีกแล้วพี่น้องพ่อตาเพื่อนสนิทร้องนบีก็เข้าใจว่าอบูบักรเข้าใจและสิ่งที่นบีสอนเราพี่น้องเป็นวะซียะห์โดยไม่พูดแต่เป็นการกระทำฉันเคยอธรรมใครบ้างฉันเคยหยามเกียรติใครบ้างฉันเคยทำร้ายใครบ้างนี่หลังฉันอยู่นี่จงมาเอาคืนไปสิทธิพี่น้องเอาตัวไปแล้วเป็นซาลิละเมิดใครไว้อย่าตายนะครับจนกว่าจะขอโทษเจ้าตัวบาปกับอัลลอฮ์เนี่ยนะยังมันไม่ใช่ไม่น่ากลัวนะยังอันตรายน้อยกว่าผิดน่ากลัวเขาเนี่ยตามอาดัมนะลำบากกว่าผิดฮักกุนอาดัมนะครับพี่น้องพี่น้องผิดกับอัลลอฮ์พี่น้องขอโทษอัลลอฮ์อยู่ในห้องอิสติฟาร์ยาลอขอไปขอโทษอัลลอฮ์ผู้ทรงอภัยผิดกับมนุษย์เมื่อใดขอโทษอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่พอต้องไปขอโทษเจ้าตัวไหวล่ะครับนบีสอนให้ดูซอฮาบะห์จนซอฮาบะห์พี่น้องร้องไห้ทั้งมัสยิดเวลาร้องไห้ถามว่าบรรยากาศซอฮาบะห์ร้องไห้ในมัสยิดเคยเกิดหรือยังเกิดอิรบาบินซาริยะห์ได้กล่าวในหะดีษไว้ว่าวะอัซนารอซูลุลลอฮ์ครั้งหนึ่งรอซูลได้ทำการตักเตือนพวกเราเมาอัยซะตันบะลีฆะห์เป็นการตักเตือนที่ลึกซึ้งมากๆแซรฟัตมินฮัลอุยูนดวงตาต่างๆซอฮาบะห์ร้องไห้หมดเลยหัวใจสั่นกลัวมันเป็นการสั่งเตือนของคนชราพี่น้องที่รักนบีเตือนเรื่องกิซอดจนซอฮาบะห์ยอมรับพี่น้องครับว่าไม่มีแม้แต่คนเดียวจะขึ้นมาเอาคืนนบีผมถามเรานะพี่น้องไม่ต้องนบีหรอกครับสมมติผมนะพี่น้องนะผมเคยด่าใครพี่น้องลุกมาด่าผมตรงนี้ได้เลยอยากด่าจะตายเกรงใจนี่แค่คนทำงานด่าว่ากระจอกกระจอกคนหนึ่งนะพี่น้องเล่นนบีใครจะกล้าแต่นบีก็ไม่ยอมพี่น้องรบเรายังคงวนคำถามเพราะนบีกลัวมากถ้าติดฮักกุนอาดัมไปเกียมจนซาบัดยอมนะว่าฉันยารอซูลุลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์ท่านเคยผิดกับฉันพี่น้องคนดูทั้งมัสยิดใครจะไปทำกับนบีมาชาอัลลอฮ์พี่น้องอุกาชาระดิอัลลอฮ์อันนูซอฮาบะห์ที่ได้สวรรค์ได้เข้าแน่ๆโดยไม่ต้องสอบด้วยเพราะนบีขอดุอาแล้วบอกอุกาชาเจ้าเนี่ยนบีขอให้เจ้าได้สวรรค์แล้วจะเอาอะไรกันนบีบอกในเมื่อท่านขอฉันต้องทำท่านเคยตีฉันยารอซูลุลลอฮ์เคยแทงทิ่มกับไม้เนี่ยนะพี่น้องอุกาชานบีพี่น้องที่รักบอกให้ไปเอาไม้อันเดียวกันด้วยออกมาหยิบออกมาพี่น้องอุกาชาระดิยัลลอฮุอันฮุจับซอฮาบะห์ดูหมดอับบาสฮัสซันฮุเซนอาลีระดิยัลลอฮุอันฮุบอกยารอซูลุลลอฮ์ให้อุกาชาทำจนเถอะนบีบอกไม่ได้คนทำต้องรับผิดชอบนะครับแทงล่ะพี่น้องไซดินาอุกาชาจับไม้แล้วจะตีท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายเปลี่ยนเป็นกอดแล้วจูบร้องไห้ประคบที่ท้องนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกยารอซูลุลลอฮ์ใครจะกล้าตีท่านใครจะกล้าทำร้ายท่านให้อภัยนบีตั้งแต่วันแรกที่นบีทำแล้วนบีไม่ได้เจตนาบอกนบีอัลลอฮ์ท่านกำลังจะวะฟาตท่านกำลังจะจบท่านกำลังจะจากอุกาชาหวังอย่างเดียวว่าก่อนที่นบีจะจากดุนยาอยากจะให้ซอฮาบะห์คนสุดท้าย
ที่ได้สัมผัสตัวท่านคือฉันโอกาชะพี่น้องหลายคนนะครับพี่น้องต้องการแบบนี้ชนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกลับเข้าในฮุจเราะห์ของท่านแล้วก็ท้ายที่สุดท้ายในวะซียะห์ท่านรอซูลอัสสลาอัสสลาวะมามะลักัตอัยมานุกุมลัมมานบีเตือนฮัชวิดะเรื่องเกียรติยศศักดิ์ศรีแต่เวลาตอนลมหายใจสุดท้ายนบีเน้นเรื่องละหมาดนบีเตือนเรื่องละหมาดจนวินาทีที่มะลักุลเมาขออนุญาตเอาวิญญาณท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องนบีก่อนจะไปวันจันทร์12รอบีอุลอาวัลอันนั้นวันวะฟาตแน่นอนนะครับนบีเปิดอุจจาระท่านผ้าม่านที่ปิดห้องท่านมาชาอัลลอฮ์นะขอดุอาให้เราได้ไปดูอุจจาระอย่างใกล้ชิดทุกคนอามีนนะนบีเปิดอุจจาระท่านมองไปพี่น้องที่รักนะเห็นซอฮาบะห์ละหมาดซุบฮีตอนนั้นเป็นญะมาอะห์นำโดยท่านอบูบักอัสซิดดีนบีเห็นนะครับพี่น้องนบียิ้มมันเป็นความสุขที่วินาทีสุดท้ายเหมือนพ่อได้เห็นลูกละหมาดพี่น้องนบีหน้าสะอาดมากในวันนั้นไซดีนาอานัสอบูบักอัสซิดดีเห็นหมดนะครับนบีออกมาพี่น้องต้องนึกภาพไปด้วยนะกับคนที่เข้าไปในเราดอแล้วห้องนบีอยู่ข้างๆเวลานบีเปิดม่านเนี่ยเห็นนะครับเวลาเรายืนที่มิหรอบเห็นนะพี่น้องแต่ไม่ได้มาเขาว่าหันมาดูแบบนี้นะซอฮาบะห์เห็นนบียิ้มนะครับพี่น้องอานัสเห็นหน้านบีวันนั้นบอกเหมือนกับกระดาษเลยพี่น้องคือความสะอาดของท่านนะอบูบักรก็ถอยสิพี่น้องเข้าใจว่านบีจะออกจากหุจเราะห์แล้วมายืนที่อิมามนบีอิชารัตนะให้อบูบักรนำต่อไปนบีปิดม่านแล้วก็ตกประมาณ 9:00-10:00 ของวันนั้นนบีอยู่บนตักท่านหญิงไอชาแล้วนะครับภรรยาที่นบีรักมากที่สุดนะและภรรยาคนอื่นก็เข้าใจไม่อิจฉาไอชาเลยนบีรักไอชะนบีอยากจะอยู่กับท่านหญิงไอชะจนวินาทีสุดท้ายมาชาอัลลอฮ์แต่นบีไม่ต้องการละเมิดสิทธิภรรยาคนอื่นนบีพูดยังไงรู้ไหมครับดูนะภรรยาที่รู้ใจสามีอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไอนาอานากอดันพรุ่งนี้ฉันอยู่ที่ไหนพรุ่งนี้ฉันอยู่เวรใครพรุ่งนี้ฉันจะอยู่หุจเราะห์ใครภรรยาทั้งหมดรู้หมดเลยว่านบีถามนะต้องการอะไรทั้งหมดบอกเสียงเดียวกันว่าเรายกเวรเราให้ไอชะนบีได้มาอยู่กับไอชะพี่น้องชีวิตผมเคยเจอครั้งนึงสามีกำลังจะเสียชีวิตภรรยาป้อนอาหารอยู่ข้างพี่น้องชรานะครับไม่ใช่สาวหนุ่มนอนข้างๆไอ้ย่อคนนี้กอดภรรยาแน่นเลยพี่น้องที่ไรไม่ใช่กอดด้วยตัณหาราคะนะครับพี่น้องมันเป็นเรื่องสุดท้ายแล้วที่เขาก็รู้ตัวเองว่าไม่ไหวภรรยานั่งข้างๆอายุกอดมาแบบนี้นะกอดภรรยาป้อนไปด้วยเราดูท่านเนี่ยนะครับพี่น้องคนที่ลำบากมาด้วยกันเนี่ยต่อสู้ยืนหยัดร้องไห้หัวเราะจนวันนี้ถึงเวลาอัลลอฮ์จะให้จากแล้วความผูกพันต่างๆมันอยู่พี่น้องแต่นบีไม่มีแรงแม้กระทั่งจะกอดด้วยซ้ำอย่างเดียวที่ไอชาทำได้เอานบีมานอนที่ตักอยู่บนอกท่าน
ภรรยาถ้าท่านมีโอกาสเวลาสามีเจ็บหนักพี่น้องใช้อกเราแทนหมอนนะครับพี่น้องใช้ตักเราแทนหมอนนะพี่น้องเพราะอาจจะเป็นครั้งนี้ครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้นอนตักท่านและไม่รู้อาใครหรอท่านจะได้เจอเขาอีกไหมท่านอาจจะมีสามีใหม่ก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดก่อนที่สามีจะจากคนที่เลี้ยงดูเราคนที่ให้นฟักอเราคนที่ปกป้องเกียรติเราคนที่ยอมอดทนและอยู่กับเราเขาจะจากไปแล้วสุดท้ายของวินาทีนบีนอนตักไอชะจนยามสายนบียกมือไปน้องมาอัลลาดีนอันอัมตะอะลัยฮ์ขออยู่กับคนที่อัลลอฮ์โปรดปรานดูอาเรื่อยจนมือท่านนบีตกพี่น้องลองบอกผมสิครับว่าอุมมัตอิสลามตอนนั้นจะรู้สึกยังไงวินาทีที่มือนบีตกอานัสรอดิยัลลอฮุบอกว่าพวกเราสาบความรู้สึกเหมือนลูกแพะลูกแกะที่อยู่ในคืนมืดแล้วฝนตกกระหน่ำยาอัลลอฮ์ฝนตกหนักพี่น้องอยู่ในความมืดไม่มีที่หลบฝนเลยปวดร้าวเจ็บปวดว้าวแหวมากๆกุลุนัฟซินซาอิกะตุลเมาต์ทุกชีวิตต้องลิ้มรสความตายพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์ทยอยเข้ามาละหมาดไอ้นบีทีละเซตทีละเซตบรรดามาลาอิกะฮ์ก่อนตลอดจนภรรยาท่านวินาทีที่เอานบีลงละหัดลงในหลุมนะครับพี่น้องท่านหญิงฟาติมาลูกสาวเนี่ยอยู่ด้วยและอานัสบินมาลิกเด็กรับใช้ที่อยู่กับนบีมาตลอดเป็นคนหนึ่งที่ช่วยเอาร่างนบีเข้าไปในละหัดฟาติมาถามอานัสว่าอานัสท่านไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอเวลาเอาร่างนบีลงและเอาดินกลบท่านพี่น้องความเจ็บปวดของซอฮาบะห์ยิ่งกว่าเราเป็นล้านเท่านบีถูกกลบร่างแต่ความเป็นห่วงของนบียังมีอยู่จนวันกิยามะห์ซอฮาบียะห์ไปเยี่ยมกุโบพี่น้องที่รักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขออนุญาตท่านยังไงชะเข้าไปดูกุโบท่านพี่น้องบอกผมสิครับว่าถ้าวันนี้รัฐบาลซาอุดีไม่มีทหารกั้นที่กุโบนบีนะเกิดอะไรขึ้นยังเราผู้ชายอกสามศอกอย่างเงี้ยแม้ไอ้นักเลงใหญ่ขนาดไหนก็ตามเดินผ่านกุโบนบีร้องไห้ทุกคนแต่ร้องไม่นานตำรวจไล่ลองตำรวจไม่ไล่สิพี่น้องผมว่ามีคนช็อกซอฮาบียะห์ขอเข้าไปเยี่ยมกุโบนบีเพราะอยู่ในบ้านท่านไอชะท่านไอชะอนุญาตเวลาเข้าไปอยู่กุโบนบีพี่น้องที่รักซอฮาบียะห์คนนี้ร้องไห้ร้องแล้วก็ร้องจนล้มลงขาดใจตายพี่น้องเขาไม่ได้คลั่งไคล้จะเป็นชีริกอะไรอย่างนั้นนะครับพี่น้องแต่ด้วยความคิดถึงที่มีต่อผู้ที่อยู่ในกุโบร์ซอฮาบียะห์ร้องไห้ที่กุโบร์จนตายความรักอุมมุอัยมันนี่พี่น้องดูซอฮาบะห์รักนบีขนาดไหนนะนบีจากเขาไปแล้วแต่อบูบักรกับอุมัรบินคอตอบสองคนยังไปบ้านอุมัยมันอยู่เรื่อยๆทำไมเพราะนบีชอบมา
นบีชอบมาที่บ้านอุมุไอมันและอุมุไอมันจะทำอาหารให้นบีทานมาเรื่อยไปน้องเพราะอุมุไอมันนี่นบีเปรียบเสมือนแม่ท่านเลยนะครับหลังจากนบีไม่อยู่เพื่อนสนิทสองคนยังคิดถึงบรรยากาศเดินไปบ้านอุมุไอมันเข้าไปบางครั้งอุมุไอมันร้องไห้อุมัรอบูบักรบอกอุมัยมันร้องไห้ทำไมนบีเราเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ท่านอยู่สูงส่งแล้วอุมัยมันบอกที่ฉันร้องไห้เพราะฉันรู้ว่าตั้งแต่วันนี้ไปว่าอยู่จะไม่ลงมาอีกแล้วพูดจนอบูบักรกับอุมัรก็ร้องไห้แต่คิดถึงนบีอุมัยมันช่วยทำอาหารที่เธอทำให้นบีให้เราทานหน่อยพี่น้องดูสิครับเคยรักใครมากๆไหมฮะเคยคิดถึงใครมากๆไหมพี่น้องบางครั้งเราอยากอยู่ในอรรถรสที่คนๆนั้นเป็นเราอยากกินอาหารเหมือนคนๆนั้นอบูบักรอุมัรตานทำพี่น้องนบีทานนะนะข้าวชะเอ็ดข้าวสาลีบาเล่มากวนมาตำอะไรงั้นไหนนะพี่น้องต้มกินง่ายไหมอบูบักรอุมัรตานพี่น้องกินไม่ใช่เพราะหิวนะแต่กินด้วยความรักคิดถึงนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่แปลกนะครับพี่น้องสองท่านนี้รักนบีมากและความรักนี้อัลลอฮ์รู้จนได้อยู่กับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทั้งดุนยาและอาคิเราะห์แม้กระทั่งมัยยัตยังเคียงข้างกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและดูสิพี่น้องอุมัรบินคอตบรักษาคำวะซียะห์นบีเอาไว้จนวะฟาตจนตายอุมัรนบีเตือนเรื่องอะไรอัสซอลาห์ละหมาดวินาทีที่อุมัรล้มโดนแทงเข้าไปพี่น้องและไม่ได้แทงธรรมดานะครับแทงแล้วม้วนแทงแล้วขวานอุมัรบอกยังไงก็ต้องละหมาดละอิสลามลิมันตะรักอัสซอลาห์ไม่มีความเป็นอิสลามเหลือเลยใครที่ทิ้งละหมาดอยู่แบบนั้นจนขอฝังกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอยู่กับท่านนบีดูมารยาทผู้หญิงท่านหญิงไอชาพี่น้องมาชาอัลลอฮ์นะเวลาอุมัรมาอยู่ในกุโบด้วยนะพี่น้องก็มีพ่อของนางอบูบักรสามีของนางคือรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอุมัรบินคอตตาทุกทีเวลาท่านหญิงไอชาเข้ามาที่กุโบอบูบักรและท่านนบีนางก็จะเข้ามาปกติแต่เวลามีอุมัรอยู่ด้วยทุกครั้งเวลานางเข้าท่านหญิงไอชาจะใส่ฮิญาบกุโบนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่ฮุกมไม่เห็นอะไรงั้นแล้วนะพี่น้องอุลามะกล่าวว่านี่คือมารยาทความละอายที่ท่านหญิงไอชามีในตัวนะท่านอาชาบอกว่าเพราะปกติก็คือสามีกับพ่อฉันก็ไม่ได้อะไรอยู่แล้วแต่นี่เมื่ออุมัรบินคอตอบมาด้วยคือคนอื่นมารยาทของนางความละอายอะพี่น้องยังใส่ฮิญาบเข้ามาเวลามาในบริเวณกุโบท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินชาอัลลอฮ์พี่น้องวันนี้นบีไม่ได้อยู่กับเราแล้ววันนี้รอซูลไม่ได้อยู่กับเราแล้วพี่น้องครับขอให้เราบรรดาอุมมะห์ของท่านปฏิบัติตามวะซียะห์ท่านอยู่ในคำสั่งการสั่งเสียของท่านแล้วขอให้เราได้พบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งจะสุขที่สุดนะพี่น้องมาชาอัลลอฮ์พี่น้องดุอาและลองคิดขอให้เราได้อยู่ในฟิรดาวส์กับท่านนบีด้วยเวลาพี่น้องจะไปเข้าเราดอต้องอัดกันเบียดกันเต็มอัดไปหมดเลยพี่น้องเข้าแป๊บเดียวอาหรับไล่ออกแล้วบางทีละหมาดไม่ถึงสองรอกัตพี่น้องเราเพิ่งละหมาดจะไล่แล้วขอโทษนะใครเคยไปละหมาดในเราดอใช่ไหมเนอะได้สองรอกัตเท่านั้นแหละไม่ทันมากกว่านั้นแล้วพวกตะเพิดออกมาเลยแค่สองรอกัตความรู้สึกยังไงมาเหมือนละหมาดสุราบ้านเราไหมครับยากมากดูจีนมันฉลาดทำซะยะดาเราดอขายเลยอย่างน้อยเอามาที่บ้านได้ฟิลนิดๆหน่อยๆทรงเดียวกันเลยนะกลิ่นเหมือนกันเลยทำน้ำหมองกินเราด้อยดูพี่น้องซื้อมาไหม
ซื้อมันได้ฟิลนะแต่คนละเรื่องอย่างน้อยนี่จุดผมแบบเนี้ยบอกใช่เราอยู่ละมาสองรากัดประมาณอัปมาย5นาทีนี่เยอะแล้ว 3-4 นาทียังสุขขนาดนั้นนะและถ้าพี่น้องได้สวรรค์ของอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์ต้องได้แล้วเวลาที่ท่านได้เดินไปเยี่ยมท่านนบีได้คุยกับรอซูลพี่น้องจะรู้สึกยังไงฮะซะอาลีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าความรู้สึกพวกเราซอบัตเวลาเห็นนบีนะพี่น้องนึกภาพไปด้วยนะมันเหมือนกับได้กินน้ำเย็นจัดๆในเวลาอากาศที่ร้อนจัดๆนึกไม่ออกใช่ไหมฮะวันไหนลองไม่ต้องบวชนะเนี่ยน้องจอกนี่ก็ได้ก็ใช้ได้นะพี่น้องร้อนๆพี่น้องใส่เสื้อโค้ทหนาๆวิ่งสัก 7-8 รอบให้เหงื่อแตกมากๆให้หิวน้ำจนคอเป็นผงและกินน้ำหวานเย็นๆสักแก้วโอ้โหพี่น้องที่รักมาชาอัลลอฮ์มันไม่ใช่สดชื่นนะมันซ่านแล้วมันไปทั้งตัวเลยสหายเวลาดูนบีรู้สึกยิ่งกว่านั้นแบบไหนไม่รู้เราต้องลองชนิดที่ว่าสหายไม่มีความสุขถ้าได้อยู่สวรรค์แต่ไม่เจอนบีอัลลอฮฺอักบัรดูอานะครับพี่น้องให้เราตามท่านในทุกๆแง่มุมสุดความสามารถที่เราทำได้คำสั่งนบีไม่มีวันตายนะครับพี่น้องขอให้เรานั่นแหละตายไปพร้อมๆกับคำสั่งเสียของท่านนบีรักหรือไม่รักไม่ได้อยู่ที่พูดไม่ได้อยู่ที่สติ๊กเกอร์ไม่ได้อยู่ที่โพสต์สเตตัสเฟซบุ๊กนะไม่ได้อยู่ที่การแสดงออกเปะปะอะไรเหมือนที่เขาทำรักที่สุดคือการทำตามในสิ่งที่คนที่ท่านรักบอกอินชาอัลลอฮ์เราจะเจอและขอได้พบท่านนบีทุกคนนะครับพี่น้องอาเมนอาเมนนะอัลฮัมดุลิลลาห์เอาแล้วอัลลอฮ์จะเที่ยงแล้วไหมนะมีคำถามไหมครับมีไหมเมื่อพี่น้องมีไหมครับมาลิมเราให้พูดนะไม่ต้องเขียนนะมีเลยครับมีคำถามเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวขอมาขอขับปูนบรรยายเสร็จแล้วทานน้ำได้ครับยังไงก็รับได้ด้วยนะเราก็กินกาแฟวูดูนะทำได้ทำดีเลยนะจริงๆนี่ผมบอกอย่างนะพี่น้องวันนี้มาวูดูบางเล่มนะวูดูฮะสิ่งหนึ่งอย่าตากระล้อเคยโดนดูคนเสิร์ฟน้ำให้ผมระดับพอ10 40แล้วมั้งเนี่ยนะท่านทำดีเลยนะเรานี่ไม่มีซีอะไรเขาเลยบางเล่มนะเลยบอกว่าเนี่ยนะพี่น้องท่านทำดีเลยนะพอก็ต้องช่วยงานขอหรอดูนะนึกถึงครูแอร์ถ้าคนแก่ๆเขาเด็กมูลล้อแล้วนะผมนี่จะเป็นมูลล้อเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะดูระดับครูแอร์นะพี่น้องโต๊ะครูใส่สรงอายุเยอะๆคนหนึ่งนะทุกคนที่เริ่มฟังบรรยายในเมืองไทยต้องรู้จักท่านแม้กระทั่งผมฟังแกตั้งแต่ผมยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคนขับรถไอ้แกนะแม่นะผู้ใหญ่มัดองศ์สันเห็นนึกว่าคนแก่ธรรมดาพี่น้องคนที่อยู่ในวงในก็รู้ว่าแกเป็นใครคนระดับนั้นนะมาช่วยขับรถเองครูแอร์เราไปไหนมาไหนคิดเกียรติแล้วเงินนะไม่ได้เสียตังค์อีกแล้วเสียด้วยนะวันนี้นี่พี่น้องคนยิ่งใหญ่นะอาสูบันบ้างเราคนมีตำแหน่งมารุนเป็นไอ้ราชการเลยนะต้องมาช่วยงานศาสนาของเราหมดนะเราบอกว่าเกิดเป็นคนนะได้เหนื่อยในทางของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่เหนื่อยฟรีแน่นอนนะครับไม่เหนื่อยฟรีแน่นอนพี่น้องอยู่ที่จะให้เมื่อไหร่เท่านั้นเองแต่ยังไงก็ต้องได้และงานศาสนาของอัลลอฮ์ไม่มีเออริไม่มีเกษียณนอกจากอยากหยุดทำก็ออกคนอีกเป็นล้านพร้อมจะทำงานศาสนาตลอดพี่น้องอัลลอฮ์เลือกเรานะขอให้เราได้ยืนหยัดจนตายอามีนนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์มีไหมครับมาลิมครับไม่มีเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์มะมีไหมมะโต๊ะมีหัวใจไหมเนี่ยมีโรคหัวใจไหมโต๊ะไม่มีนะ
ผมพูดนะนะเพราะอะไรเห็นใจนะคนแก่ว่าไม่ใช่คนแก่ว่าคนอยู่ดุนยานานๆเนี่ยอยู่ใกล้ลำโพงเนี่ยก็สงสารนะมั้งบางที่เนี่ยอยู่แบบนี้เลยนะแต่นั่งหน้าบางที่เราไปนะบางพื้นที่อยู่แบบนี้เลยแต่นั่งหน้าสงสารมะมะไม่ไหวนั่งข้างหลังแต่มะนี้ยังอัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์ขอให้มีความแข็งแรงตลอดนะมะนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมีไหมครับมุสลิมีนะดูบางนาเรามาด้วยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีนะครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์เมื่อนะครับพี่น้องถ้าไม่มีนะวันนี้เราได้มาเยี่ยมกรุงเทพเสาร์อาทิตย์พรุ่งนี้กลับบ้านแล้วคืนนี้ถ้าพี่น้องว่าก็เราไปที่ไหนนะครับสะพานสูงนะตรงไหนก็ไม่รู้นะสะพานสูงผมหน้าที่ไปอย่างเดียวแล้วไม่รู้เรื่องเลยนะที่ไหนนะติดตามหน้าเพจนะพี่น้องบอกช่วงค่ำถ้าพี่น้องไปลำบากก็ดูเฟซเอาแต่ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะที่นี่บ่ายสองโมงใช่ไหมครับมาลิเอาเดี๋ยวเริ่มเลยนะเป็นนาเซียสั้นๆนะพี่น้องก็เจอกับในมัสยิดใช่ไหมครับชาลอนนะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณพี่น้องมากๆนะสละเวลาขออัลเลาะห์ตะอาลาให้ความยิ่งใหญ่กับอุมมัตอิสลามและความสำเร็จแก่พี่น้องทุกคนอามีนแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะมุสลิมเราที่มีอันจะกินหน่อยนะมะนะที่มีทรัพย์นะวันนี้ผมอยากบอกนิดนึงนะพี่น้องว่าคนที่มีทรัพย์นะจะหมดกับการบริจาคอย่างเดียวผมพูดแปลกไม่เหมือนชาวบ้านก็นะจะหมดกับการให้บริจาคอย่างเดียวนะพี่น้องไปทำธุรกิจบ้างจริงๆนะคือถ้าพี่น้องบริจาคอ่ะให้องค์กรหนึ่งองค์กรมันก็โตแต่มันก็โตแค่องค์กรนั้นนะแต่ถ้าพี่น้องทำธุรกิจนะแล้วพี่น้องมีตังค์นะไม่ใช่โตแค่องค์กรใดองค์กรหนึ่งเอาไอ้พวกขี้ยามุสลิมเรามาทำงานได้เงินเดือนเงินดาวพัฒนาสังคมหมดเลยผมอยากเห็นพี่น้องรวยๆผมไม่ต้องรวยก็ได้นะให้พี่น้องรวยๆนะจะได้ดึงลูกน้องไอ้บ่าวของผมหลายๆคนที่มันสเปะสปะเลอะเทอะอย่างน้อยให้มันได้มีงานทำพี่น้องมุสลิมต้องคิดรวยในทางของอัลลอฮ์แต่ในทางของอัลลอฮ์นะไม่ใช่เวลารวยชิงลืมหมดเลยอยากให้รวยกันนะแต่รวยแบบไม่ลืมอัลลอฮ์ถ้ามุสลิมนักธุรกิจมีแบบบิ๊กๆหลายๆท่านนะแล้วคิดได้นะช่วยเหลือเด็กจนๆมุสลิมได้มุสลิมเราจบออกมานะพี่น้องพี่น้องรู้ไหมว่าปีหนึ่งเด็กจบมหาวิทยาลัยกี่คนจบมหาวิทยาลัยมาไปสมัครงานบางที่ละหมาดไม่ได้อีกวันศุกร์เขาไม่ให้ไปแต่วันนี้ถ้าธุรกิจเป็นของมุสลิมอ่ะพี่น้องอย่าว่าแต่ละหมาดวันศุกร์เลยฮะดูฮายังมีเวลาให้ทำและออฟฟิศไหนให้ลูกน้องละหมาดดูฮาได้บารักัตทั้งบริษัทมุสลิมต้องรวยเพราะการเจรในทางของอัลลอฮ์บิอัมวาลิกุมทรัพย์ด้วยแล้วชีวิตบางคนบอกไม่เป็นไรเราไม่ต้องคิดอะไรแล้วมีอะไรก็กินอย่างนั้นอยู่กันไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตายก็ตายจริงตายแบบไร้ค่าเลยพี่น้องดุนยาอัลลอฮ์สร้างมุมินต้องดูแลทรัพยากรอัลลอฮ์สร้างฮาลาลที่สุดสำหรับมุมินเพราะอัลลอฮ์สร้างให้มุมินใช้ประโยชน์จากมันพี่น้องทำนะขอให้รวยๆเยอะๆแล้วช่วยเหลือพี่น้องมุสลิมจริงๆจังๆท่านมีแต่ได้ก็ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับพี่น้องผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านแล้วก็วันอาทิตย์ที่ไหนนะครับวันอาทิตย์นี่สวนสยามทะเลกรุงเทพนะแต่ไม่ได้บรรยายในสวนสยามนะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ถ้าอยู่ใต้เนี่ยผมจัดโปรเจกต์บรรยายในสวนสยามเลยนะกรุงเทพเราต้องทำในอินชาอัลลอฮ์ถ้ามีโอกาสนะให้นิดนึงนะพี่น้องแหมให้หลายนิดนะบอกว่าฝากไอ้หนุ่มๆนะบางนองบางนานวัยรุ่นวัยรุ่นนะผมไปดูที่หนึ่งบางหนอมเราไม่มานะมารู้มันนี่ดูในไลฟ์ดูไหมเนี่ยจะบอกว่ามีที่หนึ่ง ไม่ใช่มุสลิมนะเขาอยากให้เด็กอาชีวะเลิกตีกัน ถามบางนานแล้วกันรุ่นวัดแดงเนี่ย
ถามมหาพิมพ์นี่ทำยังไงอะครับอยากให้อาชีวะเลิกตีกันเอ้าจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนห้องประชุมเดียวกันเอาโรงเรียนกุฮารีอยู่ด้วยกันใครจะคุมอยู่อะพี่น้องเรียบร้อยสิครับพหุวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเก้าอี้ชุลมุนเลยลั่นทั้งหออะพี่น้องมานานเอ้ยนั่นดีที่สแกนอาวุธก่อนนะเรียบร้อยเก้าอี้พลาสติกลอยข้ามฝั่งเลยเอาไม่อยู่สุดท้ายล้มผมบอกว่าอินชาอัลลอฮ์งานดาวานี่แหละพี่น้องเชื่อไหมว่าทำให้เสือสยบได้ทำให้สิงโตสยบเล็บมันได้ทำให้สิงโตปิดเขี้ยวมันได้เพราะมันรู้ว่ามันต้องปิดเพื่อใครงานดาว่าเราต้องพัฒนาไปอีกระดับขั้นอินชาอัลลอฮ์นะเด็กรุ่นใหม่อย่าทำแบบรุ่นเก่าไม่พอนะอัพไปเรื่อยๆพัฒนางานดาว่าไปเรื่อยๆถ้าคนขึ้นไปดาวอังคารได้เราต้องจัดอีเวนท์ที่ดาวอังคารเหมือนกันอินชาอัลลอฮ์ต้องไปให้ได้แล้วเจอกันที่นอกโลกบอกอาจารย์พูดอะไรเลอะเทอะไม่มีเลอะพี่น้องมันจะโกหกหรือไม่จะไปจริงหรือไม่ไอ้การก็โกหกมันก็โกหกงานของมันอยู่แล้วนะแต่นักดาว่าเขาบอกว่าดูพี่น้องคนดาว่าเขาพูดนะไอ้การบอกมันไปอะไรนะดาวอังคารขึ้นไปบนดวงจันทร์เถียงกันจริงไม่จริงบอกว่าเอาละจริงไม่จริงถ้ามันขึ้นได้เราก็เนียนถ้ามีคนบนนั้นเราก็จะไปดาว่าถึงนั่นได้อินชาอัลลอฮ์นะไม่มีลิมิตชีวิตใดนะครับฝากเอาไว้แค่นี้นะครับพี่น้องด้วยรักและจริงใจทุกท่านยะซากุมุลลอฮุคอยรอนวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะห์ซะลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับขอบคุณทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ยะซากัลลอฮ์ครับ